สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่5กรกฎาคม2564นะคะวันนี้การแถลงข่าวนอกจากเรื่องของการติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองแล้วนะคะก็ต้องติดตามเรื่องของการปรับเปลี่ยนมาตรการหรือว่าการพัฒนามาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ด้วยซึ่งก็มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะติดตามรายละเอียดนะคะจากทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.ค่ะกลับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งก็ยังมีความรุนแรงในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะของทางประเทศทางฝั่งยุโรปด้วยที่เราจะได้เรียนรู้กันแล้วก็ประเทศไทยของเราวันนี้คงได้เห็นภาพข่าวที่ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้ของเรา 6,166 รายนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับตอนนี้ไปดูในอันดับโลกของเราอยู่ที่อันดับที่65นะครับ 289,233 ซึ่งเป็นตัวเลขยอดที่เรารายงานไปยังเบอร์โดมิเตอร์นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น50รายทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 20,000 ประทานโทษครับ 2,276 คนนะครับทั่วโลกตอนนี้184ล้านกว่านะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 320,000 กว่ารายในวันนี้นะครับก็จะเห็นนะครับวันนี้ในภาพที่ลำดับของโลกในการสะสมก็ยังคงอยู่นะครับแต่มาดูรายวันวันนี้ขออนุญาตได้มาเรียนรู้ร่วมกันของประเทศอังกฤษหรือ UK ที่อยู่ในภาพนี้นะครับวันนี้เพิ่มขึ้น 24,248 ประเทศเขากับประเทศเราเนี่ยใกล้เคียงกันครับแต่ว่าประเทศเขาตอนนี้ก็คือประชากรประมาณสัก60กว่าล้านคนแต่ว่าของเขาคือได้รับวัคซีนมาแล้วนะครับในช่วงหนึ่งปรากฏการณ์ของที่เราเห็นในตรงนี้นะครับเป็นเคิร์ฟ 24,000 กว่าอ้าวคนที่ฉีดวัคซีนแล้วทำไมยังมีอยู่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักได้แต่ว่าไม่ได้ทำให้การป้องกันการติดเชื้อนะครับนี่คือเราจะเห็นว่าตัวเลข 24,000 กว่าเนี่ยจะเป็นสไปค์ขึ้นมาหรือเป็นแนวโน้มของภาพกราฟอันบนที่ผมแสดงให้เห็นนะครับ24,000เขาก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เขาทำได้ดีคืออัตราการเสียชีวิตน้อยแตะพื้นเลยนะฮะกราฟข้างล่างนะครับนั่นหมายความว่าถ้าได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะการติดเชื้อก็คงเหมือนไข้หวัดใหญ่นะครับการเสียชีวิตก็จะน้อยลงนะครับที่เราคุ้นเคยกันนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากต่างประเทศก็คงกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราโดยถ้าเราได้มีการปรับการฉีดวัคซีนซึ่งทางอังกฤษนะครับวันก่อนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการพิจารณาการระดมฉีดวัคซีนนะครับเพิ่มเติมในช่วงกันยายนนี้โดยเฉพาะก็จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับโดสที่3เขาหมายถึงว่าเขาผ่าน เข็มแรกเข็มที่2กันไปพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะปรับมาเข็มที่3เพราะว่าจำนวนของการติดเชื้อที่ยังมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จะขออนุญาตได้ดึงเอาของต่างประเทศได้มาเรียนรู้ร่วมกันในประเทศไทยเราเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนะครับสะสมของละรอกนี้ก็เป็น 260,370 นะครับหายป่วยวันนี้ 2,534 นะครับแล้วก็เสียชีวิต50คนเดี๋ยวไปบอกในรายละเอียดนะครับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ 63,520 นะครับแล้วก็อาการหนักอยู่ที่ 2,199 และใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่603 2ตัวเลขหลังมานี้ก็แสดงความรุนแรงของโรคแล้วก็การพึ่งพาเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งวันนี้นะครับที่คณะกรรมการชุด EOC ของทางกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานก็ได้พูดคุยกันถึงมาตรการที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับในการที่จะมาดูผู้ป่วยที่เราคุ้นเคยกันที่เราใช้คำว่าสีแดงสีเหลืองซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะมีการ
แถลงข่าวรายละเอียดในช่วงของ13:30 น.ที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะจะลงรายละเอียดที่ลงไปที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจำนวนเตียงอะไรทั้งหลายก็ขอพี่น้องประชาชนได้ติดตามช่วงตอนนั้นด้วยเหมือนกันนะครับส่วนการฉีดวัคซีนนะครับในกล่องซ้ายมือถัดไปนั้นวันนี้ก็เป็นสะสม10,777,748 โดสแล้วนะครับในเข็มที่1อยู่ที่7,800,000เข็มที่2อยู่ที่2,900,000นะครับมาดูเป็นภาพของแนวโน้มนะครับเราจะเห็นว่าทั้งประเทศเนี่ยปกติแล้วภาพของทั้งประเทศกทม.และปริมณฑลจะเป็นภาพของกราฟที่มันสอดคล้องกับทั้งประเทศนะครับแต่วันนี้กทม.และปริมณฑลดูเหมือนจะลงมานิดหน่อยนะครับแต่ภาพกราฟของต่างจังหวัดครับเส้นสีเขียวจะไปสอดคล้องเหมือนกันกับของทั้งประเทศแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นภาพของพี่น้องประชาชนที่เป็นคนแรงงานกลับไปทางภาคอีสานซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้กราฟเส้นสีเขียวตัวนี้ดึงตัวเลขขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับมาดูเรื่องของการเสียชีวิต50รายนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับกทม17นนทบุรี9สุทธิ์ปราการ6ฉะเชิงเทรา3นครปฐมนราธิวาสปัตตานีสงขลาและสมุทรสาครจังหวัดละ2นะครับที่เหลือ1รายคือจันทบุรีนครนายกนครสวรรค์ระยองแล้วก็สุพรรณบุรีค่ากลางอยู่ที่69ปีอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของเรากับของทางต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกันครับคือผู้สูงอายุผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ต้องใช้เตียงมากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะมุ่งไปที่การให้ภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งจะได้มีการปรับแผนการฉีดวัคซีนไม่ได้ปรับแผนนะฮะเราก็มีแผนนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอให้ทางผู้สูงอายุกับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วมาจำแนกแยกแยะนะครับของผู้ที่เสียชีวิตนะครับทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะเห็นแนวโน้มของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันของปริมณฑลนะครับแต่ประเด็นของเส้นสีเทานะครับที่เป็นแถบสีเทานะครับของต่างจังหวัดก็แนวโน้มจาก48ขึ้นมา63ก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาของการที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรการตรงนี้ก็ขอทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่จริงๆแล้วก็ช่วงของประมาณสักปลายเดือนก็ขึ้นไปถึง65แล้วก็มีนะครับก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดแล้วก็ภาพนี้คงจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับไปดูการวิเคราะห์ของการเสียชีวิตในกรุงเทพมหานครวันนี้ที่ประชุมศูนย์บูรณาการกรุงเทพและปริมณฑลเรื่องของโควิด-19ได้รับรายงานนะครับการวิเคราะห์เอาผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับในกรุงเทพมหานคร 1,069คนเนี่ยนะครับมาดูก็จะเห็นนะครับช่วงที่พีคกราฟซ้ายบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลข61ถึง70ปีนี่โด่งเลยนะครับเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็70ถึง80ปีก็รองลงมานะครับแล้วก็เป็นชายมากกว่าหญิง56ต่อ43นะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวที่เป็นกราฟวงกลมซ้ายมือล่างเนี่ยนะครับ 81.77% แน่นอนครับทั้งสูงอายุทั้งมีโรคประจำตัวก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะครับไล่เรียงกันมาใน 2-3 ระดับนี้นะครับไปดูในภาพของรายเขตนะครับทำไมถึงจะต้องแจกแจงเป็นรายเขตเพราะว่าความหนักเบาจะเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงไหนเราจะได้ช่วยกันในการที่จะสร้างพื้นที่ในการดูแลรักษาให้เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารก็ได้มีมาประชุมกันในวันหยุดวันอาทิตย์เมื่อวานนี้กับท่านเลขาสมช.ในฐานะผอ.สปก.สบค.นะครับมาพูดถึงมาตรการเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่เรื่องของรายงานเรื่องการเสียชีวิตตรงนี้ที่เป็นรายเขตนี้ก่อนนะครับจตุจักรพบมากที่สุดครับกับ
คลองเตยคือ52นะครับจอมทองดินแดงคลองสามวาธนบุรีป้อมปราบบางกะปิลาดพร้าวและบางเขนนี่เป็นท็อป10ของผู้ที่มีเสียชีวิตมากที่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มเขตที่เราได้รับฟังบ่อยๆว่ามีอัตราการป่วยเยอะนะครับก็เลยมีการเสียชีวิตค่อนข้างมากส่วนรายย่อยๆผมขออนุญาตได้ให้เห็นเป็นภาพแล้วก็จะปรากฏอยู่ใน Facebook ของทางศูนย์ข้อมูลโควิดไปนะครับสรุปแล้วก็คือมีทุกเขตครับที่ต้องเสียชีวิตของคนที่เสียชีวิตไปอยู่ที่ในเขตต่างๆตั้งแต่2หลักถึง1หลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันว่าเพื่อที่จะลดการเสียชีวิตนี้จะต้องทำอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพูดในตอนท้ายทีนึงแล้วกันนะครับมารายงานภาพสถานการณ์ทั่วไปก่อนนะครับว่านอกจากที่พบเสียชีวิตแล้วนะครับมีคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศครั้งนี้12รายที่พบว่าติดเชื้อเหลือ2รายหลักอยู่ที่เมียนมา2กับกัมพูชา10นะครับช่องทางธรรมชาติยังมีให้เห็นบ้างเป็นระยะก็ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับผ่านมาทางแม่สอดกับทางสระแก้วอรัญญประเทศจันทบุรีเป็นหลักๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากช่วยกันดูแล10อันดับที่เป็นรายใหม่กรุงเทพมหานครยังเป็นอันดับสูงสุดครับ 1,729 รองมาคือสมุทรปราการ411สมุทรสาคร389ปทุมธานี352สงขลา318นะครับแล้วก็ไล่เรียงกันไปถึง10อันดับนี้นะครับมีขึ้นมีลงเล็กน้อยนะครับแต่ภาพที่อยากจะเห็นถัดไปนั่นคือพอมีการให้มีการปิดแคมป์นะครับก็จะเห็นว่าภาพของการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนะครับ1กรกฎาคมจะเห็นว่าปริมาณของการผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากปริมณฑลไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับจะกระจายตัวไปส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคอีสานเป็นหลักเลยนะครับจะเห็นสีเข้มๆขึ้นมาเนี่ยมากกว่า10รายจะไปอยู่ทางอีสานเมื่อวันที่4นี่จะเยอะที่สุดเลยนะครับแล้ววันที่5ของเราก็รายงานมาประปรายนะครับงั้นโดยสรุปแล้วก็เราจะเห็นภาพข่าวหลายอินโฟกราฟิกบอกว่าต้อนรับผู้ที่เป็นแรงงานกลับบ้านผู้ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โทรศัพท์เข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ของทางโรงพยาบาลของทางศูนย์สบคจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็เห็นความมีมิกจิตมิกใจที่ดีของพี่น้องชาวต่างจังหวัดรับกลับบ้านแล้วก็ไปรักษากันซึ่งต้องขอบพระคุณแทนผู้ใช้แรงงานแทนผู้ที่กลับบ้านนี่คือน้ำใจของคนไทยน้ำใจของผู้ที่เป็นญาติกันทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็ผมเห็นภาพในฐานะผมเองก็เป็นผู้ตรวจราชการอยู่ที่เขตสุขภาพที่10นะครับก็มีหลายจังหวัดทั้งอุบลราชธานีศรีสะเกษขออนุญาตเอ่ยนามในจังหวัดที่รับผิดชอบต้อนรับพี่น้องที่เป็นชาวแรงงานอย่างดีนะครับบางคนก็ถือใบตรวจไปขอรับการรักษาในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็เปิดเตียงให้ได้นอนได้ตอนนี้ภายในไม่กี่วันนี้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยครับเตียงทั้งหลายที่มีอยู่ 100% ตอนนี้ใช้ไปประมาณ 60-70 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพี่น้องชาวสาธารณสุขที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีกำลังใจเต็มที่นะครับนอกจากจะมาช่วยเหลือชาวกรุงเทพมหานครแล้วยังช่วยเหลือคนในจังหวัดของเขาด้วยขอพวกเราส่งแรงกายแรงใจไปยังพวกเขาด้วยนะครับก็เห็นความเหนื่อยยากและลำบากตรงนี้ของคนทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเราก็เป็นคนไทยด้วยกันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ดูแลคนไทยในทุกๆที่นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยเหมือนกันนะครับบางที่บางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่เป็นต่างเป็นคนที่เป็นต่างชาติเพื่อนบ้านของเราก็ไปรับการรักษาพวกเราก็ดูแลให้นะครับมาที่ตัวเลขของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รายงานว่ายังเป็นคงที่ที่117ของคลัสเตอร์นะครับแล้วก็จำนวนเขตอยู่ที่46เขตนะครับผมขออนุญาตได้ให้เห็นภาพเป็นแผ่นสไลด์ซึ่งได้มีการสรุปรวมมานะครับตัวหนังสือจะเล็กลงสักนิดหนึ่งนะครับขออภัยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะได้ให้ทางสื่อมวลชนได้กรุณานำไปเจาะแล้วก็ลงข่าวแล้วก็ติดตามได้นะครับว่าชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราเปิดเผยแล้วก็ต้องการให้การมีส่วนร่วมในระดับของทั้งเขตและกลุ่มเขตทั้งหลายได้ช่วยกันนะครับมีทั้งสีแดงสีเหลืองและสีเขียวนะครับไปอยู่ที่สิ่งต่างๆนะครับในต่างๆเหล่านี้ส่วนของจังหวัดต่างๆขออนุญาตไปที่กลุ่มที่มีคลัสเตอร์ใหม่ๆนะครับเช่นเคยที่ได้เคยรายงาน
สมุทรปราการยังเป็นของเดิมนะครับสมุทรสาครนะครับเป็นโรงงานอาหารกระป๋องที่อยู่ที่อำเภอเมืองแล้วก็โรงงานเสื้อผ้าของอ้อมน้อยเป็นคลัสเตอร์ใหม่ซึ่งเจอประมาณ2หลักนะครับ13 14และ53ตามลำดับนะครับส่วนปทุมธานีสงขลายังเป็นคลัสเตอร์ต่อเนื่องของเดิมนะครับปทุมธานีค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่286นะครับที่ตลาดไทยจะสังเกตนะครับว่ายังมีของเก่าแล้วยังกลับมาใหม่ได้อันนี้ต้องช่วยกันดูด้วยนะครับเพราะว่ามาตรการการรักษาความสะอาดอะไรต่างๆของแต่ละตลาดนั้นเป็นอย่างไรส่วน12จังหวัดก็ยังเป็นสะสมเพิ่มขึ้นใหม่และทำให้33ทำให้สะสมอยู่ที่868ชลบุรีมีคลัสเตอร์ใหม่อยู่ที่ศรีราชานะครับเป็นโลจิสติกบริษัทโลจิสติกนะครับแล้วก็นครพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่อยู่ที่ตลาดวังน้อย181เพราะฉะนั้นเรื่องตลาดจะเห็นเน้นย้ำนะครับว่าต้องขอความร่วมมือยังวนกลับไปกลับมาได้ซึ่งก็เป็นอย่างที่บอกว่าอีกสักพักหนึ่งที่ทางคณะกรรมการวิชาการนะครับหรือที่เราได้ยินว่าทางประเทศสิงคโปร์ก็มาพูดนะครับว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะครับการที่จะเห็นว่าตัวเลขจะให้เป็นศูนย์เนี่ยคงเป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้าเจอแล้วเราจะจัดการควบคุมโรคนี้ให้อยู่ในพื้นที่จำเพาะพื้นที่จำกัดนั้นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นปรากฏการณ์นอกจากในแรงงานแล้วในตลาดก็ยังกลับมาอีกนะครับสุราษฎร์ธานียังเป็นศูนย์ฝึกตำรวจนะครับสระบุรียังเป็นที่เดิมนะครับลพบุรีที่เดิมนะครับส่วนของตากนะครับมีโรงงานเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นมาอีกโรงงานหนึ่งนะครับอันนี้อีก33รายนะครับกระบี่นี่ยังเป็นโรงเรียนยังเป็นที่เดิมนะครับจะเชิงเซาอันนี้เป็นแคมป์ก่อสร้างอีกนะครับอันนี้เป็นจุดใหม่อีก18รายนะครับก็ที่ประชุมเมื่อเช้านี้ทั้ง EOC และทางสปกสบคนะครับก็ได้รับทราบแล้วก็พูดถึงความห่วงใยในกรณีของการที่มีผู้ป่วยจำนวนมากร้องเรียกว่ามีความต้องการเตียงแล้วก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็ได้รับทราบถึงมาตรการของการที่ต้องปรับเตียงสีเหลืองและสีแดงให้ใช้อยู่กับทางโรงพยาบาลที่ได้รับเป็นส่วนใหญ่นะครับสีเขียวจะต้องมีการปรับไปสู่ภาพที่เราเรียกว่าเป็นโฮมไอโซเลชันหรือการแยกกักที่บ้านและ community isolation หรือการแยกกักในชุมชนซึ่งทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการสั่งการให้มีการสร้างพื้นที่ที่เรียกว่า community isolation หรือการแยกกักในชุมชนซึ่งเดิมนั้นก็เคยทำอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในคลองเตยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนรอบข้างมากเพราะฉะนั้นจะใช้โมเดลนี้ในการทำอีก20แห่งซึ่งจะเกิดขึ้นในวัน2วันนี้นะครับท่านก็ได้สั่งการโดยเร็วแล้วก็ท่านผอ.เขตทั้งหลายแล้วก็ท่านรองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มเขตก็ได้รับนโยบายในการที่จะเพิ่มจำนวนของผู้ที่ต้องการเตียงแล้วเป็นศูนย์พักคอยนะครับอันนี้จะใช้คำว่าเป็นศูนย์พักคอยคือมีผลตรวจแล้วมีเชื้อนะครับแล้วก็สุขภาพจะเป็นอะไรอย่างไรก็เอามาอยู่ที่ตรงศูนย์พักคอยนี้เป็นโมเดลของวัดที่ทางคลองเตยทำและประสบความสำเร็จแล้วศูนย์พักคอยนี้ก็จะพักไม่นานครับแล้วก็จะผ่องถ่ายไปอยู่ทางโรงพยาบาลสนามซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลสีเขียวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลก็จะมีการเพิ่มเตียงซึ่งคงได้เห็นข่าวซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้แจกแจงไปแล้วนะครับแต่ก็มีข้อคำถามว่าการเพิ่มเตียงระดับสีแดงเนี่ยเป็น ICU กว่าจะสร้างได้ใช้เวลาพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะปรับวอร์ดที่อยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละครับที่มีท่อออกซิเจนไพล์ไลน์ต่างๆไว้อยู่แล้วเนี่ยในคนไข้ที่เป็นนอนโควิดหรือคนไข้ที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยขอให้ถ้ารอได้ก็รอไปก่อนอย่าเพิ่งแอดมิดนะตอนนี้เข้าไปเดี๋ยวมีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็เอาผู้ป่วยที่เป็นโควิดที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเข้าไปอยู่ในวอร์ดที่ถึงแม้จะไม่ได้มาพร้อมกันในความพร้อมทั้งหมดแต่ว่ายังดีกว่าไปอยู่ในลักษณะของ
โรงพยาบาลสนามซึ่งท่อออกซิเจนไปลายต่างๆกว่าจะไปทำได้เนี่ยจะช้ากว่าการอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีการเดินสายเดินท่อไว้อยู่แล้วก็จะปรับเปลี่ยนเตียงที่เป็นนอนโควิดที่ว่านี่นะครับที่ไม่ใช่กลุ่มคนไข้โควิดเป็นคนไข้อายุรกรรมทั่วไปเป็นคนไข้สูตินรีเวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นวอร์ดแยกๆมาเนี่ยให้มาทำทางด้านนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันลดการสูญเสียนี่คือสิ่งที่เป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อที่จะเพิ่มเตียงสีเหลืองสีแดงให้ได้มากที่สุดครับครับผมก็ประมาณของการประชุมกันในวันนี้เป็นอย่างนี้ครับก็ เป็นคำถามไหมฮะของทางฟลุ๊กครับเชิญครับค่ะวันนี้มีประเด็นคำถามนะคะจากสื่อมวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะคะแล้วก็ไทย PBS ขอเริ่มที่ในส่วนของบรรณาธิการร่วมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ก่อนค่ะถามมาถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะที่บอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนที่ติดเชื้อเข้าไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นคนไทยจากพื้นที่เนี่ยนะคะเราก็พบในหลายจุดด้วยกันกรณีนี้เนี่ยจะมีผลต่อการพิจารณาการเดินหน้าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือไม่คะจะมีการทบทวนหรือว่าจะดำเนินการยังไงคะครับก็คำถามนี้ก็สอดคล้องกันกับเมื่อเช้านี้ที่ท่านผอ.สปก.สปค.นะครับได้ทำเทเลคอนเฟรนซ์นะครับกับทางภูเก็ตนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีนายแพทย์สจอยู่ในการประชุมด้วยก็ได้รับรายงานขออนุญาตว่าสิ่งที่รับรายงานมาที่บอกว่ามีการติดเชื้อเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาเป็นสไลด์มายืนยันกันแล้วกันนะครับว่าทางภูเก็ตยืนยันว่ามีการติดเชื้อเนี่ยวันที่1กรกฎาคมที่เริ่มเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ย4รายวันที่2 7รายวันที่3 2รายและวันที่4 2รายเท่านั้นนะครับที่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการนั้นตัวเลขที่เกิดขึ้นไม่ได้สูงขึ้นเลยนะครับณตอนนี้แล้วก็รักษาหายไปแล้วโดยส่วนใหญ่นะครับ700กว่ารายมีรักษาอยู่ตัวอยู่ในโรงพยาบาลณวันที่4คือ48รายเท่านั้นนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเอ๊ะแล้วนี่คือการป่วยนะครับแล้วมาดูว่าที่เปิดให้คนต่างชาติและคนไทยที่ต้องการเข้าไปในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ว่าเนี่ยนะครับไปพักในภูเก็ต14วันเป็นอย่างน้อยเนี่ยผ่านมา4วันนี้เข้าไปเท่าไหร่นะครับก็พบว่ามีคนต่างชาติเข้าไปรวมสะสมแล้ว 1,416 มีคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเข้าไปแล้ว477รวมแล้ว 1,893 รายนะครับแล้วเขาก็ตรวจหาเชื้อนะครับไม่พบใน 1,764 รอผลอีก129นะครับจำนวนเที่ยวบินที่ไปถึงตรงนั้น20เที่ยวบินนะครับมีตัวเลขอีกอันหนึ่งว่าอ่ะแล้วมาตรการเขาดูแลกันยังไงนะครับ1คือมาจากต่างประเทศนี่มีระบบอย่างที่เคยรายงานไปแล้วนะครับต้องได้รับใบเซอร์ติฟิเคตต้องมีการตรวจไปก่อนนู่นนี่นั่นนี่ระบบนั้นอยู่แล้วแต่คนไทยที่กำลังจะเข้าไปในเกาะภูเก็ตเนี่ยทางคณะกรรมการติดต่อได้มีออกข้อกำหนดออกมาเหมือนกันคล้ายๆกันครับตอนนี้ต้องขอเขาฝากผมมาบอกว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับคนไทยที่อยากจะเข้าไปภูเก็ตในช่วงเวลาตอนนี้ต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าต้องขอให้เป็นหลักการที่คล้ายๆกันก็คือต้องได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย2เข็มระยะเวลา14วันนะครับถึงจะให้เข้าเพื่อเขาจะได้คลีนเกาะของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทดสอบระบบนี้ดูก่อนเพราะฉะนั้นก็แจ้งว่านะครับว่ามีคนขับยานพาหนะเข้าไป 1,756 คันนะครับไม่สามารถผ่านเข้าไปได้และผ่านไปได้ 22,000 กว่าคือส่วนใหญ่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนี่บางส่วนอาจจะไม่ได้รู้ว่ามีข้อกำหนดตรงนี้อยู่นะครับมีคนผ่านเข้าไปเข้าทางช่องทางทางบกอีกรวมแล้ว 41,524 ไม่ผ่านก็คือบอกว่าไม่สามารถที่จะแสดงได้ว่ามีการฉีดวัคซีนมาก่อนนู่นนี่นั่นนะครับ 2,889 นะครับเขาก็ฝากผมมาบอกว่าต้องขออภัยแล้วก็ขอสร้างการรับรู้นะครับว่าช่วงตอนนี้ภูเก็ตจะพยายามที่จะเดินหน้าไปถึงแม้จะมีการติดเชื้อในภาพรวมของทั้งประเทศแต่ภูเก็ตเขาก็ดูแลในจังหวัดของเขาแล้วอุตสาหกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวพึ่งพาภูเก็ตพึ่งพาด้านนี้สูงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพรวมของการจองห้องเขาบอกว่าเข้าไปแล้วเนี่ย
1,347 คนมีรูมไนท์หมายถึงว่าจองวันนอนคืนกลางคืนนอนสิฮะของโรงแรมเนี่ยถึง 90,861 คืนนะครับซึ่งถือว่าที่ป่าตองเนี่ยมากที่สุดเลยที่จองมาก็แน่นอนครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วเขาก็ให้ข้อมูลชุดที่ได้เห็นว่าอำเภอ3อำเภอนี้ไปนอนที่ไหนกันบ้างนะครับก็ผมก็เอามาแจกแจงกันก็ขอว่าช่วงเวลาตอนนี้เป็นเวลาที่ทดสอบกับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเกาะซึ่งสามารถที่จะควบคุมการเข้าออกได้ความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวก็ขอเป็นช่วงแรกก่อนความสะดวกสบายไม่สะดวกไม่สบายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องคนไทยก็ขอความกรุณาได้รับทราบและเข้าใจกันนะครับเพื่อเราจะได้ดูว่าโมเดลอย่างนี้สามารถที่จะขับเคลื่อนกันต่อได้ไหมซึ่งถ้าทำได้ดีสมุยรออยู่พังงานรออยู่นะครับที่เราจะได้ใช้ภาพนี้ในการที่จะทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วก็เป็น new normal ของประเทศไทยจริงๆนะครับที่จะได้เกิดขึ้นครับค่ะคำถามต่อไปค่ะจากไทย PBS นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมออธิบายไปแล้วว่าเราจะมีการปรับเตียงเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงแต่คำถามที่ตามมาก็คือแล้วผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่ล่ะคะไทย PBS เขาเลยถามว่าศบค.จะปรับมาตรการรองรับผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีภาพซ้ำๆก็คือผู้ป่วยผู้สูงอายุเสียชีวิตในระหว่างที่รอเตียงและรอการรักษาค่ะครับก็ต้องนำเรียนถึงข้อเท็จจริงนะครับตอนนี้ที่ป่วยกันมากแล้วก็พุ่งขึ้นมาวันละหลายพันจนกระทั่งเราเห็นภาพของการรอเตียงกันจำนวนมากเนี่ยเพราะว่าสายพันธุ์โดยส่วนใหญ่ณตอนนี้คือสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นเดลต้านะครับซึ่งก็หรือสายพันธุ์อินเดียที่เราเคยคุ้นเคยที่เราพยายามจะเลี่ยงไม่ใช่เรียกชื่อประเทศเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับที่เจออย่างนี้ก็เห็นกันมากมายอีกหลายประเทศแล้วก็ทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างอินโดนีเซียนี่ก็เพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้วก็เนื่องจากว่าภาระของการดูแลโรคนี้1คนต้องใช้เวลาถึง14วันนะครับ14วันในการที่จะดูแลคน1คนเพราะฉะนั้นจำนวนของเตียงก็เลยจะต้องกินพื้นที่ไปจำนวนมากงั้นการคิดในหลักการเดิมๆซึ่งตัวเลขหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆเนี่ยก็เอามาใช้กับหลักหลายๆพันหรือจะเป็นต่อไปอาจจะเพิ่มขึ้นมากมายกว่านี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นก็ได้เห็นภาพหลายภาพภาพแรกก็คือโรงพยาบาลจะสแปร์หรือสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองเท่านั้นที่กล่าวนำไปแล้วแล้วก็จะต้องมีพื้นที่ของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจแล้วต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่กล่าวนำไปแล้วแล้วก็ต้องใช้โฮมไอโซเลชันเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับก็คือการแยกกักที่บ้านและการแยกกักในชุมชน 2-3 มาตรการนี้ยกระดับขึ้นมาทั้งกทม.และต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพราะภาพตอนนี้การจะใช้ทรัพยากรในเตียงจะเหลือเฉพาะกลุ่มของที่เราเคยคุยกันว่าสายพันธุ์ G เนี่ยนะครับมาเจอกับสายพันธุ์ที่เป็นของทางอังกฤษขอประทานโทษนะครับที่ต้องเอ่ยนามตรงนี้ก็คือเพิ่มขึ้นไปเป็น 1.4 เท่าแล้วอันนี้ก็แรงกว่าเพราะฉะนั้นจำนวนเตียงก็ขยายกันไปมากมายตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องจำกัดพื้นที่นะครับเราเห็นของต่างจังหวัดนะครับการควอรันทีนหรือการป่วยแล้วไปอยู่เถียงนาโมเดลนะครับที่ผมไปในภาคอีสานอันนี้จะเกิดผุดในเชิงของการได้ใช้พื้นที่เป็นผู้ที่จะคิดหรือครีเอทหรือจะเขาเรียกอะไรสร้างสรรค์หลักการมีอยู่ก็คือแยกผู้ป่วยออกจากคนที่เป็นปกติแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากคนปกติเพราะฉะนั้นจะเป็นเถียงนาโมเดลจะเป็นการไปนอนที่วัดจะเป็นการไป อยู่ในโรงพยาบาลสนามอยู่ในตลาดเราก็ทำโรงพยาบาลสนามก็มีแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากภาพของผู้ที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อที่จะแยกกักหรือเอาคนป่วยออกมาหรือกักกันคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ป่วยแยกเอาไว้เพราะฉะนั้นภาพนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปนะครับอันที่สองครับพูดถึงเรื่องของวัคซีนเมื่อกี้นี้ผมโชว์ให้เห็นภาพของประเทศอังกฤษซึ่งมีการติดเชื้อถึงแม้เขาฉีดวัคซีนไปแล้วยังต้อง 20,000 กว่าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ของการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีการติดเชื้อนี้ถือเป็นหลัก
ข้อมูลที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันแต่ขณะเดียวกันความรู้ที่เติมขึ้นมาคือฉีดวัคซีนแล้วอัตราการเสียชีวิตลดน้อยลงทันทีในกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็7กลุ่มโรคเพราะฉะนั้นหลักการทั้งนี้ก็คือเราจะเอาคนที่สูงอายุเนี่ยนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขโดยทางกรมควบคุมโรครายงานมาบอกว่ามีสถิติครับคนมากกว่า60ปีติดเชื้อ10คนตาย1คนคนอายุ40ถึง60ปีติดเชื้อ100คนตาย1คนคนอายุ18ถึง40ปีคือวัยทำงานเนี่ยนะครับติดเชื้อ1,000คนตาย1คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะเน้นย้ำก็คือเอาผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นกลุ่ม7โรคเรื้อรังที่เราเคยบอกกันไว้เป็นกลุ่มนี้นะครับเอามาฉีดวัคซีนโดยเร็วเพราะฉะนั้นล็อตวัคซีนที่กำลังจะเข้ามาต่างๆเหล่านี้นะครับต้องให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะทำให้เขาป่วยนะครับแต่อาจจะไม่ต้องการถึงล้มหมอนนอนเสื่อที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลก็จะพยุงทำให้ตัวเลขตัวนี้ดีขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่กำลังเข้ามาซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเข้ามาในสิ่งที่เราคาดหวังก็จะช่วยลดตรงนี้ได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อต้องรออยู่ก็จะแบ่งเตียงอย่างที่ผมได้กล่าวนำไปซึ่งทำกันทุกที่ทั่วประเทศไทยอยู่นะครับก็ขอทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันในการที่จะดูแลสุขอนามัยส่วนตัวนะครับเราไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ก็ไม่เป็นภาระในระบบบริการทางด้านเรื่องของทางด้านการดูแลของแพทย์นะครับซึ่งตอนนี้เหนื่อยมากๆที่เราเห็นภาพคลิปของพวกเขานะครับใส่ชุด PPE ผมก็ไปดูในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เขตของผมเนี่ยนะครับน้องๆใส่ชุด PPE วันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงแล้วต้องมีคนแต่งตัวให้เนี่ย 4-5 คนใส่เข้าไปเพื่อที่ให้เขาซีลให้ดีที่สุดตั้งแต่หัวจรดเท้าเพื่อให้เขาได้ไม่ต้องไปมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแต่ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในชุดต่างๆเหล่านี้10ชั่วโมง8ชั่วโมงอย่างต่ำที่ต้องอยู่ในเวรนั้นเขาก็ร้อนนะครับถึงแม้จะมีแอร์แต่กว่าแอร์จะผ่านเข้าไปในตัวเขาเนี่ยเหงื่อออกมามากกว่าที่จะได้ความเย็นจากเหงื่อบางทีอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าแอร์เนี่ยเข้าไปได้ยากลำบากนะครับแล้วก็ใบหน้าเองที่จะต้องใช้ N95 กดทับในร่องรอยที่เป็นเกี่ยวข้องกับใบหน้าของเขาเนี่ยเราได้เห็นความทุกข์ยากนี้ร่วมกันก็ฝากพี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้วพวกเราจะได้ผ่านเหตุการณ์ที่เป็นความยากลำบากนี้ไปร่วมกันขอความเข้าใจตรงนี้ครับค่ะวันนี้หมดประเด็นของคำถามแล้วค่ะคุณหมอฝากเพิ่มเติมถึงประชาชนยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่ทิ้งท้ายไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขอพวกเราได้ดูแลสุขภาพส่วนตัวของท่านและครอบครัวอย่างดีนะครับเราจะผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะก็น่าจะเห็นภาพเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของการเพิ่มเตียงการขยายเตียงรองรับผู้ป่วยและในขณะเดียวกันก็เพิ่มเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วย7โรคเรื้อรังก็ตามแต่เรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ค่ะวันนี้นะคะเรามีทางศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านให้เกียรติมาให้ความรู้และให้ข้อมูลกับเรานะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ไปติดตามกันค่ะศาสตราการตายในโควิด-19 เนี่ยไม่แรกๆมาอาจจะเป็นอย่างนี้เป็นเส้นวิ่งขึ้นอย่างนี้หมายความว่าจำนวนคนติดเชื้อเยอะอัตราการเสียชีวิตก็เยอะแต่ถึงจุดนึงมันกลายเป็นอย่างนี้มันจะกลายเป็น exponential เพราะเหตุว่าเมื่อไหร่คนติดเชื้อเยอะจนเกินศักยภาพของระบบบริการสุขภาพเรื่องใหญ่ละเมื่อคนติดเชื้อเยอะก็จะทะลักเข้าโรงพยาบาลพอทะลักเข้าโรงพยาบาลสัดส่วนยิ่งติดเชื้อเยอะเอาง่ายๆเรายังใช้สัดส่วนนี้อยู่อะถูกไหม80ชิวๆจำได้ตอนต้นๆนะ20หนักใน20ที่หนัก 5% หนักมากนี่ก็80 15 5ตัวเลขนี้ของโควิดตั้งแต่ตอนต้นๆตอนหลังๆไอ้ที่หนักกับหนักมากมันเยอะขึ้นถูกไหมงั้นยิ่งติดเชื้อเยอะคนไข้เข้าโรงพยาบาลก็จะเยอะคนไข้หนักก็จะเยอะไปตามส่วนนะตัวเลขการตายมันก็จะเยอะขึ้นไปตามส่วนแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่เข้ามาเยอะเยอะจนเกินศักยภาพเช่นคนไข้หนักมันเยอะจนทัก ICU ไม่ได้
คราวนี้นึกภาพเอาใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นอก ICU นี่นะโอกาสตายมันเยอะมากขณะเดียวกันถ้าเมื่อไหร่เข้ามาคนไข้หนักไม่มี ICU ต้องออกมาข้างนอกไอ้คนไข้ที่ปกติอยู่ข้างนอกมันก็ต้องย้ายออกไปข้างนอกอีกสุดท้ายก็เริ่มเกิดเหตุการณ์คือว่าอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เหมือนเราตอนนี้กำลังพูดเรื่องโฮมควอรันทีนเพราะโรงพยาบาลมันจะรับไม่ไหวแล้วถ้าประเทศไทยเรานโยบายเราไม่ต้องการให้ตายไม่เราไปฉีดคนสูงอายุจาก7โรคกลุ่มเสี่ยงถ้าเป็นอย่างนี้อัตราการเสียชีวิตก็จะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มไม่เยอะแต่ถ้าจะให้ดีๆคือ 50% ขึ้นไปเราน่าจะเห็นทั้ง2อย่างลงแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าฉีดเยอะตายก็น้อยเจ็บป่วยก็น้อยระบบบริการสุขภาพก็สบายขึ้นถ้าเจ็บป่วยน้อยลงคนหนักน้อยลงไม่มีคนตายแฮปปี้หมดหน้าที่ใหญ่ของวัคซีนคือลดการกลายเป็นเคสที่รุนแรงกับตายอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าฉีดเยอะพอประเทศใดประเทศหนึ่งฉีดเยอะพอถ้าเอาตามตัวเลขที่ดูเวลานี้ถ้าเยอะได้ถึงประมาณสัก 50% เราจะพบฟีนอมินอน2อย่างตายก็น้อยติดเชื้อก็จะลดลงแต่ขนาดเดียวกันมันเป็นวัฏจักรของมันคือมันจะมีตัวกลายพันธุ์เข้ามายืนยันเลยโควิด19นี่นะเสร็จจากเดลต้าเรายังเจออีกตัวอะไรก็ไม่รู้คือเราจะเจอไวรัสตัวใหม่ที่แพร่กระจายดีเร็วกว่าเดลต้าแล้วสุดท้ายเดลต้าก็หายไปเจอตัวทอร์นาคู่เจอไวรัสทอร์นาคู่เดลต้าหายไปแต่ไวรัสทอร์นาคู่เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่คนฉีดวัคซีนเยอะแล้วอัตราการตายมันน้อยลงมันก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เหมือนกับโรคหวัดที่อาจจะติดก็ติดก็ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะ and good afternoon to you allWelcome back to the English language summary of the daily press briefing on the COVID-19 situation in Thailand, live from the Center for COVID Situation Administration, or the CCSA. Today's briefing will be for Monday, the 5th of July, 2021. Just now, we received a briefing from Dr. Thuy Sin, followed by a video clip presenting Dr. Prasit.Watanapa, the Dean of Sirirat Hospital, who gave us some insights of why it is important to have the elderly and vulnerable groups vaccinated as soon as possible, and also how we will be treating and coping with the increased number of patients being hospitalized for this time being, and is also the basis for today's CCSA's operational meeting, which I will dive into details later on. But let me start today by looking into an update of the national vaccination drive.So, as of yesterday, which is Sunday, the 4th of July, 2021, we have now administered a total of 10.7 million doses of vaccines. And out of this number, 7.8 million persons have received their first doses. 2.9 million persons are now fully vaccinated.So the inoculation drive right now covers 25.4% of those residing in Bangkok and its peripheral provinces. And for nationwide coverage, it now stands at 10.8% of the entire population. So let me now bring your attention to the...New statistics for today. We have today new confirmed cases standing at 6,166 cases, which you see now on the slide. So this brings us to a total of right now 63,520 active cases.In those active cases, we have 2,199 who are still in critical condition and 603 who are on ventilators. The new number of
recoveries today stand at 2,534. So the total recoveries we have to date is 223,437.The number of new fatalities, unfortunately, today stands at 50. And that brings us to an accumulated total of 2,276 fatalities. And we send our deepest condolences to those who are mourning loved ones who've passed away from COVID. And again, this is a harsh reminder that we must still continue to observe public health measures regardless of our overall fatigue of the situation, because letting our guards down, even for a short moment,could be the cause of more infections and even possible deaths. So let me now turn your attention to a slide of the overall situation in Thailand. On the screen right now, we have a slide on the highest numbers of cases in by province to date.Bangkok again stands at number one at 1,729, followed by Samut Prakan at 411, Samut Sakhon at 389, Pathum Thani at 352, Songkhla at 318, and you'll see the other provinces following suit.And you can notice that these are still the same provinces. We continue to have clusters and infections in the same provinces. Now I'd like to talk about the operational meeting we had today at the CCSA meeting this morning, which was very fruitful.Today, the Department of Disease Control at the meeting made an observation that the number of new confirmed cases in provinces outside Bangkok metropolitan area is now steadily increasing due to the spread of the new variant, the Delta strain, which is becoming more prevalent nationwide as well. And the CCSA would like to urge everyone to avoid trans-provincial travel at all costs. And if travel is necessary,We urge that the travelers isolate themselves and inform village health volunteers or local health authorities of their arrivals as soon as they come to their destinations and observe all the measures that have been announced by the provincial health authorities very strictly. And also the meeting discussed how to cope with the steadily increasing numbers of COVID patients in hospitals. And some measures are going to be updated, as I mentioned last Friday. So the Department of Medical Service is now updating their guidelines for home isolation, as well as their standard operating procedures for community isolation centers. Private hospitals will now also join and help the public hospitals in providing support for infected persons who are in home isolations by providing them with essential medical equipment, medicine, and meals as well. And also, the meeting discussed how to improve capacity of hospital beds and facilities.Because right now, in Bangkok, more than 90% of hospital beds are now occupied. And therefore, the Ministry of Public Health has increased the capacity of Busarakham Hospital, which is located in Mueang Thong Thani, now with a number of 1,500 beds. And we very much appreciate that support.And additionally, over 30 provinces have reached out and introduced the
so-called No One Left Behind program, and they're inviting COVID-positive residents who are working in Bangkok to return to their hometowns and to be treated at hospitals in their provinces, in their hometown provinces. And those who wish to return to their hometowns can make a request to the local hospitals, and these hospitals will provide specific transportation to transfer the patients back to their hometowns. And patients must by all means not travel by public transportation, but be transported by these hospitals. And furthermore, the Bangkok Metropolitan Administration, or the BMA, will open 6 more isolation centers at COVID-affected communities for infected persons who show little or no symptoms. And these centers will help isolate patients from their households and communities as soon as possible, and will also take care of them with basic medical procedures and also necessities while waiting for hospital beds. And the centers will also look after the children of those patients. And also, they will also take care of children of parents who are caretakers, who are away on COVID-19 treatment at field hospitals or at normal hospitals. The CCSA meeting this morning also asked the BMA to open at least 20 centers around the capital as soon as possible. And we hope that these can help bring relief to those patients who are waiting for beds. Now, I'd like to take this opportunity to stress once more that the government is doing its utmost best and everything in its capacity to prevent further infections and fatalities. And the CCSA, as I've earlier mentioned, is now imposing new measures to speed up testing, isolation, and hospital referral processes, as well as exploring new disease control measures to flatten the curve. The government has been aggressively pursuing its national vaccination program, and last week we already achieved our milestone of administering 10 million doses of vaccines within June. And we hope that we can stay on track to provide 10 million more within this month. And however, with the spread of the Delta variant, the Ministry of Public Health is now focusing on inoculating vulnerable groups as fast as possible. So 70% of the elderly and those who are medically vulnerable, those who belong to the 7 risk groups residing in Bangkok metropolitan area, will be administered inoculations and vaccinations within 2 weeks from now, while the vaccines to the high-risk groups nationwide will be targeted for August. And the reason is Bangkok still continues to be the focus, or the focus of the new Delta strain infections is still concentrated within Bangkok and its vicinity. This, because of these adjustments and because of the overall shortage of supply of vaccines, the CCSA therefore acknowledges that there will be vaccine shortages for other age groups. And we understand that this might cause frustration as well as confusion to many of you, particularly our foreign audience who are waiting for their vaccine appointments. We'd like to assure you that the government's policy in providing assistance and vaccines for everyone residing in Thailand, everyone who's on Thai soil, will continue. And this still stands. And the government
is negotiating with vaccine manufacturers and governments abroad to help meet our vaccine demand as soon as possible. And we'd like to give a shout out and a great big thank you to the governments of the United States, of China and Japan, who've reached out and helped us with vaccine supplies very recently. And as soon as our vaccine supplies are replenished, we will see that more and more people will receive confirmations for their inoculation appointments. Before I go, I'd like to say that Phuket Sandbox is a pioneering model into the future as we learn to live with COVID as a common disease like any other. And it should remind us that in the future we will eventually defeat COVID if we stay resolute on our path of vigilance and our collective efforts, so that we may very soon have Phuket Sandbox replicated in other parts of the country. So we will bring you updates on how Phuket Sandbox is doing as it progresses. Right now, the system is moving along very smoothly, thanks to the dedication and hard work of authorities down in Phuket, as well as visitors who are working with us to comply with our preventive measures. So let me conclude by reminding you once again that we must wear masks at all times, even though you've been vaccinated, and try to work from home as much as possible, avoid large gatherings, and refrain from dining together. We'll be back with the English summary of the daily press briefing again tomorrow with Kun Natapano. I thank you very much for your kind attention today. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณค่ะ คุณเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยนะคะ ผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะ สำหรับช่วงของการสนทนาวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมกำลังมีเรื่องกังวลใจ มีความเครียดอยู่หรือเปล่า โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ ยิ่งติดตามข่าวก็ยิ่งเครียด แล้วอาจจะเจอคนใกล้ชิด มีความเครียดมากๆ เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขายังไงในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะ วันนี้เราได้มีการเชิญทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตมาพูดคุยเรื่องแนวทางการปฏิบัติการรับมือกับความเครียดพักสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ